นี่คือไก่ในพริกนะครับที่ผมสั่งเมื่อสักครู่นี้ผมคิดอยู่ตั้งนานมาเป็นยังไงไม่ใช่พริกเป็นเม็ดนะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นพริกนะครับแล้วก็ผัดไก่อยู่ด้านในนะครับพออาหารมาปุ๊บเนี่ยที่แรกผมก็จะผิดคิดว่าเขามาเสิร์ฟพนักงานไม่ใช่นะครับอาหารเซตเนี่ยเป็นของพม่าคือพม่าเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเขาจะมีอาหารเป็นเซตและจะมีไซดิชเยอะๆนะครับไซดิชของที่เนี่ยก็คือมีผักมีถั่วมีพริกมีแจ่วมีผักแล้วก็มีแกงส้มมีซุปมีผักทั้งหมดเนี่ยพี่ดูก่อนถนนราคาพี่คืออะไรคืออะไรวะอะไรมะขามป้อมมะขามป้อมมะขามป้อมคุณกินไปคุณหยิบแล้วขี้เดียดหรือเปล่าขี้เดียดมะขามป้อมชันชัยโปรโมทให้ก็ได้ครับชันชัยครับชันชัยนะเนี่ยแต่ลูกใหญ่มากเลยนะครับก็ทีนี้เวลากินเนี่ยไซดิสเนี่ยผมเคยไปกินที่พระอันที่มันคนดูเยอะๆนะครับก็คล้ายๆกันนะครับผมขออนุญาตกินไก่ในพริกก่อนนะครับโอ้โหครับสุดยอดเลยครับเขาจะถ่ายผมแบบหยิบนี่ด้วยมันหยิบนี่ด้วยมองกันไก่ในพริกนะครับมันจะรสชาติเป็นยังไงบ้างครับย้อนแสงไม่ย้อนแสงไม่เป็นไรไข่ผมรู้เลยเขาควรยินมานะครับตัวความสำเร็จของกลุ่มเรานะครับไก่ในพริกเขามีมา3ชิ้นผมกินไปแล้วชิ้นหนึ่งเกียร์เต้มันคือเดี๋ยวเห็นเต็มตัวเต็มตัวเดี๋ยวผมดูก่อนไม่ใช่ใจเห็นจริงว่ะผมมาถามป้อมอร่อยมันคืออะไรอ่ะรสชาติมันเหมือนกับแกงฮังเลแต่ว่าใส่พริกไม่เยอะนักนะครับแกงเลอร่อยครับแล้วก็เวลากินเนี่ยเขามีเป็นพริกคั่วแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ด้วยครับนี่ก็มีข้าวมาเส้นหนึ่งครับข้าวแบบนี้ครับเป็นเส้นให้นะครับแล้วก็กินได้ครับน่าจะอร่อยมากแล้วก็นี่ครับนี่เป็นถั่วนะครับจากไหนครับถั่วแบบนี้ครับน่ากินนะครับตัวนี้ครับที่มาเสิร์ฟพร้อมกับเส้นอาหารนะครับแล้วก็มีผักแบบนี้ครับผักที่เป็นผักคล้ายๆกับยำผักของลาวนะครับมีแกงส้มเลยนั่นน่ะแกงส้มนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้หมดทุกอย่างนะครับจับไปมาถามป้อมก่อนดีกว่าแล้วก็ป้อมใหญ่มากชุดผักแบบนี้นะครับมีผักครบหมดเลยครับมีไม่รู้เลยหลายอย่างแต่ที่ผมชอบนะคือนี่ครับใบมะกรูดนะครับแบบนี้ครับโอเคครับชิมครับขออนุญาตชิมก่อนครับใส่หูนี่ลงไปก่อนนี่ครับเป็นอันนี้เป็นใบบัวบกนะครับเป็นบัวบกใบครับใบบัวบกบ้านผมเนี่ยเราติดเต่าแล้วก็มาถามป้อมไปแล้วอ่ะหมดมาถามป้อมคุณชันชัยกินหมดแล้วครับมีลูกเดียวอ่ะลูกเดียวลูกอร่อยแล้วก็มีผักต่างๆแต่ที่ผมชอบเนี่ยคือนี่ครับพี่ทำไมกระเทียมเขากินดิบอ่ะบุกมั้งกินดิบด้วยเหรอเป็นใบจริงอ่ะมันไม่ใช่ใบมะกรูดนะเป็นอะไรสักอย่างโคลาเลยแล้วก็เวลาชิมนะครับใส่นี่เหรอก็แล้วอันนี้แจ่วพี่น้ำพริกปลาใช่เป็นน้ำพริกเผ็ดของเขาใช่ไม่พี่ตักแต่นี่อะไรอร่อยเนี่ยผักเนี่ยมันตื่นใส่ถั่วนี่น้ำพริกปลาแน่ๆข้าวสวยก็มีนะข้าวสวยก่อนเลยครับน้ำพริกปลาเลยน้ำพริกปลาอย่าบอกเลยน้ำพริกน้ำปลาเลยปลาเลยน้ำพริกเลย
นี่ครับเป็นปลาเป็นพริกคั่วครับผมมากครับผมกินถั่วครับเดี๋ยวนี้ลงเรือป่ะกินถั่วพี่จะเพิ่มผสมดิเนื้อนี่อร่อยนะพี่ไอ้ถั่วนี่เนื้อพริกที่เป็นพริกเนื้อที่ลงเรือป่ะนี่อะไรเนี่ยเค็มเค็มอะไรพี่เค็มไอ้นี่เค็มนี่ไอ้นี่พี่ก้างปลาอยู่นี่เลยมันเป็นปลาร้าปลาแบบเค็มครับอยู่ปลาร้าผัดเหรออ๋อคือปลาร้าผัดมาชิมบ้างคุณแม่ผัดกับปลาร้าชิมนี่ก็คือปลาเค็มปลาร้าเนาะเค็มใหญ่อืมเค็มนิดเดียวนี่ออกแกงส้มโขงย่าครับตักเลยไหมได้เลยได้พี่บอลเลยครับพอผมกินมาแล้วได้พี่บอลครับได้ใจมาเขาคือแกงส้มแกงส้มเป๊ะเลยนะอร่อยด้วยใช่ก็เหมือนกับมันเปรี้ยวไม่ใช่มันมีคล้ายๆกับใบมะขามด้วยทุกอย่างอยู่มันไม่ได้เปรี้ยวด้วยฝักมะขามมันไม่ได้เปรี้ยวด้วยมะนาวแต่มันเปรี้ยวด้วยผมก็ยังงงที่มันไม่เหมือนทางใต้คือมันไม่ใส่มิ้นไอ้จ้าแล้วแต่อย่างอื่นก็ดีครับพี่การเยอะใหญ่แข็งขันเนี่ยใช่แกงบ้านนี่อาหารโบราณบ้านเราดูอย่างนึงครับพี่การใช่เลยนี่อย่างนี่แกงบ้านคือสูตรบ้านเราเลยพี่ดูเดียวกันเลยโบราณเป๊ะเลยนี่สองถ้วยนี้สองถ้วยนี้เป๊ะเลยบ้านเราแน่นอนโบราณก็สั่งอาหารนะครับ75 บาทเนี่ยได้มาเป็นเซตมาเนี่ยถือว่าคุ้มมากผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าท่านมาที่มันดาเลแล้วก็จะสั่งพวกอาหารเป็นจานเดียวแบบอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยมันก็ธรรมดาไปช่วยเนี่ยดูก็เลยว่าเป็นอาหารพม่าแบบไหนแล้วสั่งมากินมันเวิร์กมากไม่มีกินอื่นพิเศษนะเดี๋ยวปวดได้เหรอปวดมันมันถ้าผมชอบไอ้เนี่ยกินกับข้าวที่ประมาณมันเหมือนต้มเนื้อแดงต้มหนุ่มเยอะต้มเนื้อที่สมอย่างเดียวเลยไม่มีมันกว่านั้นมันกว่านั้นเองเนี่ยเนี่ยเค็มเค็มมันใส่เกลือใช่พี่เนี่ยเกลือแต่ด้วยเกี่ยวใช่ตัวบัตรต้องเกี่ยวใช่แสดงว่าเป็นถั่วดองมากกว่าแล้วก็มาผัดมีผู้ดูผมมาเป็นถั่วมากแล้วพี่ที่ก็มีกาวนี้ทำจะเป็นถั่วนะผัดให้เลยกินเข้าแล้วยังต้องเกี่ยวต้องเกี่ยวก็ไหนๆอาจจะมันไม่หมดแล้วครับเมื่อกี้ที่ผมชิมกันอยู่เนี่ยคือตัวนี้ก็คือถั่วลิสงนะครับก็หมักเต้าเจี้ยวนะครับหมักเต้าเจี้ยวไม่ผมว่าน่าจะเป็นถั่วแล้วหมักค้างคืนไว้ 2-3 วันเลยเน่าถ้าทางเหนือที่เป็นถั่วเหลืองแต่หมักให้ขึ้นลาแล้วก็จะมาทำมะหมกเหมือนห่อหมกอ่ะสรุปว่าท่านมาร้านเนี่ยที่อยู่โรงแรมตรงข้ามโรงแรมฟอร์จูนนะครับท่านสั่งชิคเก้นอินชิรีนะครับท่านจะได้ชิคเก้นชิรีท่านจะได้ถั่วหมักท่านจะได้ผักท่านจะได้ปลาปลาผัดปลาบองแบบเขมรแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้ชิมครับอันนี้คืออะไรไม่ได้ชิมอันนี้ชิมแล้วมันออกมาเป็นเค็มๆนะครับขออนุญาตชิมนิดนึงครับอันนี้คืออะไรครับคือน้ำปลาปลาไอ้หลนชิมหรือยังหลนโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับลองชิมดูครับเปรี้ยวชิบหายเลยเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวน้ำพริกมะขามเปล่าพริกมะขามครับเด็กหัวเราะทักร้านเลยครับมีมะขามน้ำพริกมะขามมะขามติดเหมือนทางการใช่เหมือนทางการเทพบุรีเลยขอบัตรฝากน้ำพริกมะขามครับน้ำพริกมะขามคือไซดินนี่เองไอ้พี่อันนี้คืออะไรโอเคครับเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์เบียครับกินผักบ้างกินผักหน่อยกินผักนี่ขอจิ้มผักสดๆดิต้มเค็มอ่ะนี่ครับแล้วผักที่มีนะครับนั่นแหละผักที่ไหนไม่มันธรรมดาเลยไม่ธรรมดาแหละผมว่ากินสดได้นะไอ้นุ่นอ่ะผมไม่เคยกินสดเกิดมาไม่เคยกินสดนะครับไอ้กระเจี๊ยบเนี่ยพี่เคยกินไหมไม่เคยเห็นไหมแล้วก็ไม่สดครับเพราะว่ามันนึ่งมาแล้วโอ้นึ่งมาแล้วโอเคครับสะใจกับพี่เตอร์เสียครับแต่ฟอร์วอชชิ่งครับ